เรามาอัปเดตกันนะคะกับคู่นี้ค่ะคู่ของคุณโอบโอบนิธิแล้วก็น้องมะปรางอริสานะคะคือหลายๆคนจับตามองความสัมพันธ์ของคู่นี้แล้วก็ชัดเจนนะคะว่าทั้งคู่ได้ยุติความสัมพันธ์เลิกรากันหลังจากที่คบหากันมา6ปีและล่าสุดค่ะทั้งคุณโอบแล้วก็น้องมะปรางนะคะก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันค่ะในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างค่ะแล้วทั้งคู่ก็ขึ้นเวทีร่วมกันด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าหลายๆคนก็จับตามองในโมเมนต์นี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวเมาส์กันต่างๆนานาถึงสาเหตุการเลิกรากันของคู่นี้แล้วก็ยังมีทางด้านของพี่สาวของคุณโอบนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับแบบว่าความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังเขียนด้วยว่าเป็นเพื่อนกันได้แบบนะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีโพสต์อื่นอีกนะคะคุณโอบก็ได้มาตอบเรื่องนี้ด้วยจะว่าอย่างไรไปฟังรายละเอียดกันค่ะไปอยู่ครับไปใช่ไหมแต่คนเป็นห่วงเราไปแอคชั่นอะไรเราต้องไปได้แล้วใช่เราก็ต้องไปได้เราก็ต้องเดินหน้าต่อได้แล้วครับผมใช่ครับแข็งแรงพอที่จะเดินแข็งแรงพอที่จะเดินแล้วครับผมก็คือแข็งแรงในระดับหนึ่งมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ลอยใช่ไหมยังไม่ลอยเท่าไหร่หรอกคือมันใช้เวลาแป๊บนึงครับรอบที่แล้วเลยครึ่งมานิดนึงตอนนี้ประมาณแบบมันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเองเนาะมันอาจจะประมาณแบบ 5% 10% อะไรอย่างงี้ใช่แล้ววันนี้เจอกันก็โอเคครับเจอกันก็โอเคหมายถึงว่าเราก็แบบหมายถึงเราก็ยังทำงานร่วมกันได้เนาะอย่างที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยครับใช่ยังไม่ได้คุยกันเลยครับหลังจากที่อย่างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปชิดแชทหากันเลยจริงๆมันจะใช่นะมันเรื่องมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบว่ามันส่งผลกระทบต่อใครหลายๆคนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากพูดต่อหน้ามากกว่าไม่ได้อยากจะแบบโทรศัพท์ไปหรือไลน์ไปอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอ๋อแต่ว่ามันต้องทำเขาฝากมาแล้วครับผมใช่ครับ